จากที่ติดตามนะครับก็รู้สึกว่าก็มีคนที่แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้แล้วก็อยากมาร่วมเยอะไม่ว่าจะจากเยาวชนเองหรือว่าจากกลุ่มประชาชนกลุ่มอื่นๆที่มีความสนใจแล้วก็ต้องการที่จะผลักดันในสิ่งเดียวกันไม่ว่ากลุ่มใดก็ตามที่จะทำอะไรเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเรื่องสักเรื่องหนึ่งมันต้องเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับเขาการที่เด็กนักเรียนถึงระดับนักเรียนเนี่ยออกมาต้องการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองเนี่ยแสดงว่าเขาตระหนักได้ว่าการเมืองเกี่ยวพันกับเขาอาจจะไม่โดยตรงแต่ว่าสิ่งรอบๆตัวเขาเกี่ยวพันกับการเมืองไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิตหรือแม้กระทั่งหลักสูตรที่เขาเรียนหรืออนาคตที่เขาต้องโตขึ้นมาแล้วก็ออกมาทำงานมันแสดงให้เห็นว่าเขารับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่าในอนาคตถ้าเรารับรู้ตั้งแต่ตอนนี้เขาก็พยายามสร้างอนาคตที่ดีของเขาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นนักเรียนเขาอยากทำให้เมืองนี้ดีทำให้ประเทศนี้ดีสำหรับเขาที่จะโตขึ้นมาและทำงานในประเทศนี้ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนตระหนักได้ว่าเราต้องช่วยกันทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำงานอยู่แต่ตั้งแต่เด็กที่ต้องรู้ว่าตัวเองก็ต้องโตขึ้นมาในประเทศนี้เหมือนกันที่ครูด่าตุ๊กหนูไม่ว่าอะไรแต่ที่ครูไล่หนูจากโรงเรียนเนี่ยแต่ที่ครูไล่หนูจากโรงเรียนเนี่ยเราจะมีคำว่าครูเป็นแม่พิมพ์แต่สำหรับผมครูเนี่ยเป็นคนที่แนะนำหรือว่าเป็นคนไกด์ไลน์ให้นักเรียนเติบโตไปในทางที่เป็นของเขาผมรู้สึกว่าการที่เด็กเริ่มมาทำกิจกรรมเนี่ยมันเป็นการแสดงออกว่าเด็กเขารู้สึกว่าสิ่งนี้เกี่ยวกับเขาผมมองว่าหน้าที่ของครูกับโรงเรียนควรจะเป็นคนที่ไกด์ไลน์ให้เขาเอาข้อมูลให้เขาเพื่อที่จะได้ทำให้เขามีข้อมูลมากพอในการตัดสินใจทำอะไรต่อไปผมมองว่าโรงเรียนคือเป็นไกด์ที่จะทำให้เด็กโตไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่ไม่กำหนดว่าคุณจะต้องโตไปแบบไหนมันไม่ใช่ไม่เหมือนแม่พิมพ์ที่คุณต้องพิมพ์ออกมาให้ได้เหมือนกันเด็กทุกคนไม่มีใครเหมือนกันเราแค่ต้องการทำให้เด็กโตไปในทิศทางที่ถูกแต่เขาจะโตไปในสาขาไหนมันไม่ควรเป็นสิ่งที่เราไปกำหนดแล้วผมก็รู้สึกว่าการที่เด็กเริ่มทำอะไรโดยที่ครูไม่ได้บอกเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเด็กเขามีความต้องการของตัวเองแล้วก็อยากแสดงมันออกมาเพราะงั้นผมมองว่ามันก็เป็นมูฟเมนท์ที่ดีนะครับเราขึ้นสู้กับกฎระเบียบและอำนาจมืดในโรงเรียนหากใครกำลังต่อสู้อยู่โปรดรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ลำพังและสุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในที่สุดเราจะได้รับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอย่างที่เราสมควรได้รับมานานในฐานะประชาชนเสียทีการแสดงออกเด็กก็ไม่ได้มีการแสดงออกหรือกิจกรรมอะไรที่น่าจะผิดกฎของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการชู3นิ้วหรือว่าจะเป็นการผูกโบขาวซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อแต่มันไม่ได้เป็นการชุมนุมกันหยุดเรียนหรือว่าชุมนุมกันต่อต้านอะไรสักอย่างในโรงเรียนแล้วทำให้เกิดความวุ่นวายบทบาทของโรงเรียนถ้าเป็นสำหรับผมก็คือเข้าใจแล้วก็พยายามไกด์นักเรียนให้ไปในทางที่ถูกว่าโอเคคุณสามารถทำได้ถึงตรงไหนและสำหรับผมสิ่งที่เราได้เห็นตามข่าวเนี่ยว่าจะเป็นชู3นิ้วก็ตามหรือว่ารณรงค์ปลูกริบบิ้นสีขาวมันก็ไม่ได้เกินกว่าสิ่งที่โรงเรียนควรจะอนุญาตมันไม่ได้กระทบต่อการเรียนเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทำในห้องเรียนเขาไม่ได้ประกาศปิดห้องเรียนไม่ให้ครูเข้าไปเพื่อเรียกร้องอะไรสักอย่างผมมองว่าถ้ามันไม่ถึงขนาดนั้นโรงเรียนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปห้ามก็ตอบยากว่าเราจะแบ่งให้ตรงไหนคือสิ่งที่เราบอกว่ามันเกินสมควรแต่ว่าเราอยากให้ดูตรงนี้มากกว่าว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้ละเมิดกฎที่ทุกคนทำกันเป็นปกติอย่างที่ผมบอกไปครับถ้าเขาไม่ประท้วงปิดโรงเรียนซึ่งอันนั้นมันก็จะดูเป็นเหตุการณ์ที่มันอาจจะมีทั้งความรุนแรงความไม่สงบเกิดขึ้นผมมองว่ามันถ้ามันไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ไม่ควรที่จะต้องไปห้ามปรามจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนซึ่งก็เป็นบริเวณโรงเรียนแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เด็กก็ไม่ได้มีหน้าที่ต้องเรียนหรือว่าทำอะไรอย่างอื่นเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเป็นพื้นที่อิสระให้เขาได้ทำกิจกรรมส่วนโรงเรียนกับครูเนี่ยก็คือช่วยดูแลความเรียบร้อยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีส่วนที่เราไม่รู้ว่าในอนาคตกิจกรรมจะเป็นรูปแบบไหนแต่ณถึงปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมที่มองได้ว่ามันขัดขวางหรือว่าละเมิดสิทธิคนอื่นจนเกินไปกิจกรรมที่มีอยู่ตอนนี้ที่แสดงออกภายในโรงเรียนภายในพื้นที่ภายในเวลาที่เขาควรจะมีอิสระเนี่ยไม่ควรจะเป็นสิ่งที่โรงเรียนเข้าไปขัดขวางครับผมผม
รู้สึกว่าที่เด็กแสดงออกที่โรงเรียนเพราะว่าในช่วงวัยของเขาเขาอยู่โรงเรียนมากกว่าอยู่ที่บ้านมากกว่าออกไปข้างนอกเด็กนักเรียนไปเรียน5วันในสัปดาห์หนึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานที่ที่เขาใช้เป็นพื้นที่ของเขาได้มากที่สุดที่เขาได้เจอเพื่อนที่เขามีสังคมของเขาก็คือโรงเรียนการแสดงออกซึ่งมันก็เป็นกลุ่มของเขากลุ่มในสังคมในคอมมูนิตี้ของเขาผมว่าโรงเรียนมันก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่เขาจะใช้ในการแสดงออกถึงอะไรสักอย่างกับกลุ่มในวัยของเขา